รื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเนี่ยตอนนี้ต้องมีการปรับจังหวะกันใหม่ปรับประมาณการกันใหม่เพราะว่าเรื่องของโควิดที่ระบาดรอบใหม่เนี่ยส่งผลกระทบต่อในเชิงความเชื่อมั่นและก็เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยประชาชนจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้เคียงกับช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยคาดหวังว่าเม็ดเงินจะมีการสะพัดอย่างสูงปรากฏว่าตอนนี้เราจะทบทวนประมาณการกันยังไงนะครับตรวจสอบกับทางดร.ชาวเก่งชนนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณแทนครับค่ะดร.คะช่วงนี้รู้สึกว่าหลายๆคนเริ่มกังวลใจนะคะโควิดระลอก3กลับมาอีกครั้งจะทำให้เราเที่ยวสงกรานต์หรือว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงสงกรานต์แผ่วลงไปหรือเปล่าคะครับก็น่าจะมีผลเช่นนั้นนะครับค่ะแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์เมื่อต้นเดือนเมษาเนี่ยครับเราก็ประเมินตัวเลขการใช้จ่ายว่ามันยังหดตัวอยู่เมื่อเทียบกับช่วงปกตินะครับเราคาดว่าในกรุงเทพและปริมณฑลนี่น่าจะหดตัวประมาณ4%แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะติดลบมากกว่านั้นครับประเด็นสำคัญคงไปอยู่ช่วงหลังสงกรานต์ด้วยครับตัวเลขการแพร่ระบาดหลังสงกรานต์เป็นประเด็นที่เราติดตามเพราะว่าจะได้ประเมินสถานการณ์ว่าเหตุการณ์มีวงกว้างเพียงใดแล้วก็รัฐบาลต้องมีมาตรการออกมาอย่างไรครับครับขณะเดียวกันเองเนี่ยสิ่งที่หลายคนจับตาก็คือมาตรการต่างๆที่ภาครัฐอาจจะออกมาในอนาคตนะครับแม้ว่าท่านนายกจะมีการยืนยันว่ามีการล็อกดาวน์แน่นอนในเชิงผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการบ้างฮะจากผลกระทบที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยเรามีการประเมินยังไงบ้างครับผมคิดว่าเหตุการณ์อย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นรอบที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุการณ์จะรุนแรงมากน้อยเพียงใดเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะต้องมีความระมัดระวังเมื่อมองไปข้างหน้าครับสถานการณ์ยังมีความอ่อนไหวและเปราะบางมากนะครับวัคซีนเองของเราก็มีจำนวนจำกัดดังนั้นเนี่ยที่เรากังวลก็คือการเปิดการท่องเที่ยวที่ตั้งกันไว้ในช่วงท้ายปีครับไตรมาส4ตัวเลข3ล้านคนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่คาดการณ์กันเราคิดว่านี้ยังมีประเด็นความไม่แน่นอนเยอะมากครับท่านจะแนะนำผู้ประกอบการก็คือว่าสภาพคล่องของท่านคงต้องดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่ามันเหตุการณ์จะมีอะไรเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ความเสี่ยง อยู่ในช่วงขาลงครับค่ะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะที่สถานการณ์อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะคะแต่ว่าทิศทางของค่าเงินบาทนั้นก็มีการอ่อนค่าพอสมควรเลยมันพอจะช่วยชดเชยไหมคะให้ตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจจะรอท่องเที่ยวไม่ค่อยมาแต่อาจจะไปช่วยหนุนในเรื่องของการส่งออกที่อาจจะพอดึงรายได้เข้ามาได้นะคะครับตัวเลขส่งออกในแง่ของตัวเลขครับก็มีโอกาสที่จะดีกว่าที่คาดนะครับเราคิดว่าตัวเลขไตรมาส2เนี่ยคงเป็นตัวเลขบวก2หลักเพราะฐานในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยต่ำมากครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมีเซอร์ไพรส์ทางบวกจากตัวเลขส่งออกแต่ว่าในภาคส่งออกเนี่ยมันไปอยู่กับอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้อยู่ในมือของธุรกิจอย่าง SME นะครับฉะนั้นนะผลกระทบของโควิดที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ถูกชดเชยในเรื่องของตัวเลขอัพไซด์ที่มาจากการส่งออกครับก็เป็นคนละเซกเตอร์การผู้ประกอบการก็เป็นคนละกลุ่มกันครับครับเพราะฉะนั้นเองในช่วงเวลาแบบนี้ภาครัฐควรจะมีมาตรการอะไรออกมาเสริมเพิ่มเติมไหมครับจากการที่เรื่องของสถานการณ์โควิดระบาดรอบใหม่ในขณะนี้เองฮะมาตรการการใช้จ่ายที่เคยคาดกันว่าจะออกในช่วงครึ่งหลังอย่างเช่นคนละครึ่งเฟส3แล้วก็เราที่ด้วยกันอาจจะต้องเร่งเพิ่มเติมยังไงบ้างถ้าเกิดว่าสถานการณ์ตรงนี้มันสามารถผ่านพ้นไปได้ตรงนี้ฮะครับผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเลขที่เราจะเห็นช่วงหลังสงกรานต์นะครับแต่ว่าในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยเขามีกระสุนทางการคลังน่าจะมีประมาณ 200,000 ล้านนะครับเราคิดว่าเขาสามารถดำเนินมาตรการแบบที่เขาทำมาแล้วในเฟสถัดไปได้อีกประมาณ3เดือนนะครับฉะนั้นเนี่ยเขายังรองรับได้อีกชุดหนึ่งนะครับในแง่ของการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปถ้าเหตุการณ์ดีขึ้นก็คงไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นหรือตัวเลขทางท่องเที่ยวไม่ได้กลับมาอย่างที่คาดเนี่ยอันนี้จะเป็นประเด็นเพราะว่าวงเงิน1ล้านล้านเนี่ยน่าจะใช้หมดอันนี้มันก็เหลือ200,000ล้านสุดท้ายนะครับค่ะตอนนี้เร็วไปไหมคะที่คาดการอาจจะมีการปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจหลังจากก่อนหน้านี้เรามองว่ามันอาจจะดีปีนี้ประเมินเอาไว้ตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะโตอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะหลังจากเกิดโควิดรอบนี้ค่ะครับเรายังไม่ได้ปรับ
ประมาณการอะไรนะครับคือเรายังคิดว่าตัวเลข 2.6 ที่เราใช้อยู่เนี่ยน่าจะยังพอยืนได้ณจุดนี้นะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีการระบาดระลอก3เนี่ยแต่ว่าหรือการท่องเที่ยวยังไม่แน่นอนเนี่ยแต่ว่าเราคิดว่าส่งออกอาจจะดีกว่าที่เราคาดนะครับดังนั้นว่าถ้าไม่ได้ไปถึงจุดที่มีอีกรอบนึงหรือรุนแรงมากนะครับผมว่าตัวเลข 2.6 ยังพอได้ครับค่ะได้เลยค่ะดร.ค้าวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับช่วงนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแล้วค่ะสำหรับคนหลายๆฝ่ายนะคะทั้งในสังคมทั้งตัวเราเองด้วยนะคะที่จะช่วยการดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่เกิดวงกว้างไปมากกว่านี้ครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับผลกระทบพอเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญเองเอาตัวรอดจากภาวะแบบนี้ไปให้ได้นะครับคนทำงานก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับขณะที่ภาคธุรกิจพยายามดูสภาพคล่องของตัวเองให้เยอะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เองเนี่ยก็ต้องติดตามกันอย่างน้อยสัปดาห์ถึง2 สัปดาห์ใช่ค่ะ